ไปตุ้ยนะมันหนีแอนได้หรอกนี่แสดงว่าคนร้ายเป็นคนในจริงๆด้วยมันถึงได้รู้ว่าแกกับเอธานพาคุณเมย์ไปตรวจหาหลักฐานที่เกิดเหตุเดี๋ยวคงได้รู้เพราะกูได้มีจากคนร้ายที่ทำร้ายกูมาแล้วสาวรู้หรือยังครับว่าใครเป็นคนร้ายตัวจริงบนอาวุธของคนร้ายที่ได้มาไม่พบรอยนิ้วมือคนร้ายมันจะเป็นไปได้ยังไงครับมันใช้มีดเล่มนั้นสู้กับผมแล้วมันก็ไม่ได้ใส่ถุงมือด้วยฝ่ายนิติเวชตรวจผิดหรือเปล่าฝ่ายนิติเวชยืนยันว่าตรวจสอบหลายรอบแล้วแต่ก็ไม่พบร่องรอยนิ้วมือใดๆโอ้ยสารวัตรครับผมว่าบ้านร้างหลังนั้นต้องเป็นที่เกิดเหตุแน่ๆเลยครับผมว่าเราไปตรวจสอบกันดีกว่าครับไม่ได้บ้านมันซุดหลังจากเกิดไฟไหม้ถ้าเข้าไปหาห้องใต้ดินตอนนี้มันจะอันตรายเกินไปรอเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบก่อนสารวัตรสารวัตรครับเราเหลือไว้ได้แค่4 วันนะเว้ยเราไม่รู้ว่ามันจะจับใครมาทำอะไรแบบนี้หรือเปล่าเราต้องไปตรวจที่นั่นและจับคนร้ายให้ได้เอ้ยนี่กลับแล้วเฮ้ยรอแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บพี่พยาเฮ้ยดาวมาได้ไงเนี่ยนี่เลยนี่กลับจากฝรั่งเศสตั้งเมื่อไหร่เนี่ยกลับมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วแต่ว่าเห็นว่าพี่เพิ่งเปลี่ยนงานใหม่คิดว่าคงยุ่งๆเลยไม่อยากกวนอ่ะแต่วันนี้นัดเพื่อนไว้แถวนี้พอดีเลยกะจะมาเซอร์ไพรส์ซะหน่อยแต่ไม่คิดว่าจะโดนเซอร์ไพรส์กว่าเซอร์ไพรส์อะไรก็นี่ไงเจ็บตัวขนาดนี้ถ้าคุณย่าเห็นนะโดนบ่นยาวแน่ดาวนะพี่ขอร้องอย่าบอกเรื่องนี้คุณย่าเด็ดขาดนะได้ไหมคุณย่าเฮ้ยอย่ามาแกล้งพี่เอ็ดพี่ยอมทุกอย่างอย่าฟ้องคุณย่านะขอร้องขอร้องนะดาวก็ได้ขอบคุณมากอู้พี่นี่นะเหมือนเดิมตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วตอนนี้ยังฝันร้ายอยู่ปะเนี่ยฝันร้ายเหรอก็ยังฝันอยู่นะแต่ช่วงนี้พี่ฝันแปลกๆว่ะเหมือนภาพที่พี่ฝันมันเห็นบ่อยขึ้นอ่ะบางครั้งตื่นมาก็ยังเห็นอยู่เลยพี่ยังฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นอยู่หรอดาว่านะพี่ลองไปหาหมอดูเถอะครับถ่ายรูปให้คุณย่าดูดีกว่าบอกรูปสองรูปนี่ตึกพี่พี่ว่าใครวะพี่หน้าคุณคุณปะอยากสาวชอบแกงพี่ละกันชอบแกงพี่เออกูว่าคุ้นเหมือนกันวะแกงพี่เปลี่ยนเลยเนี่ยไอ้ที่โทรหาพี่ยามเมื่อวานไงแฟนมันหรอสิหวานกันขนาดเนี้ยหวานกันเชียวใช่เหรอมึงเลิกมองไอ้พยาได้แล้วกลับบ้านมันไม่ใช่เรื่องของมึงทำไมจ๊ะทนดูไม่ได้เหรอจ๊ะอุ๊ยไอ้สัตว์กลับบ้านเวนเอ้าคุณหมอชโลธรสวัสดีครับนี่เลิกงานกันแล้วเหรอครับครับอ๋อเดี๋ยวจะมารับไปทานไปใช่ไหมครับใช่ครับผมมารับทานกลับบ้านครับโอเคครับงั้นกลับก่อนนะเว้ยเจอกันน้องเจอกันเจอกันครับเจอกันครับนี่ทานยังเหลืออะไรให้เคลียร์หรือเปล่าไม่มีแล้วครับแล้วหิวไหมหิวครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราหาอะไรกินกันก่อนกลับบ้านดีไหมได้ครับอ่
ดาวเดี๋ยวพี่มานะไปไหนอ่ะเอ้าจะไปไหนกันครับเรากำลังจะไปทานข้าวกันมีอะไรหรือเปล่าครับพี่พยางั้นเดี๋ยวกลับก่อนนะโอเคกลับมาให้ดีนะดาวเจอกันโอเคสวัสดีนะคะสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายแฟนคุณนี่น่ารักดีนะครับดูเหมาะสมกับคุณมากเลยเขาคนนี้นี่เองที่ชอบโทรมาหาบ่อยๆไปกันดีกว่าครับพี่หมอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้บอกว่าจะไปกินข้าวใช่ไหมครับผมหิวพอดีเลยอะถ้าไม่รังเกียจผมขอไปกินข้าวด้วยได้ไหมครับได้สิครับพี่หมอไม่เห็นเป็นไรเลยทานไปกินกันหลายๆคนจะได้สนุกอีกอย่างเขาดูมีเรื่องอยากคุยกับพี่นะใช่อ้าวแล้วรถมึงอ่ะทำไมอ่ะวันนี้กูอยากนั่งรถยนต์ไปกันเลยไหมครับไปทานไอ้แมงกะพรุนไฟเห็นว่าตอนนี้หน่วยของพวกคุณกำลังตามสืบคดีฆาตกรที่ฆ่าหันอวัยวะเพศอยู่ตอนนี้คดีไปถึงไหนแล้วครับเราเกือบได้ตัวผู้ต้องหาแล้วครับพี่หมอแต่ว่าตอนนี้มันขอโทษนะฮะมันเป็นความลับของทางราชการคนอื่นไม่จำเป็นต้องรู้มันจะทำให้รูปคดีเสียนะครับยังไงผมก็ขอให้ตามจับคนร้ายได้เร็วที่สุดนะครับคดีนี้กำลังเป็นที่สนใจของสังคมลำบากแย่เลยนะครับต้องมาเจอคดีที่พลาดไม่ได้ตั้งแต่เริ่มงานเลยขอบคุณครับพี่หมอไม่ทักเป็นง่อยอะตักเองไม่เป็นหรอวะพยาถ้ามึงไม่โอเคที่จะมากินข้าวกับกูแล้วก็พี่หมอเนี่ยมึงกลับไปได้นะเว้ยกูไม่อิ่มเลยกูกินไปแค่นิดเดียวผมขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับคุณน่าจะหัวเสียเรื่องคดีที่กำลังตามสืบอยู่ถ้ามีอะไรที่ผมช่วยได้ผมยินดีนะครับผมก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ผมด้วยนะครับคนร้ายน่าจะมีสภาวะจิตใจที่ไม่ปกติเข้าข่ายสคิสโซฟรีเนียกลุ่มอาการหลงเชื่อผิดมีความผิดปกติทางความคิดการรับรู้ไม่ตรงกับความเป็นจริงอาการพวกนี้เขาอาจจะไม่รู้ตัวแต่ถูกกระตุ้นซ้ำๆจนกลายเป็นอาการจิตเภทขั้นรุนแรงจนถึงขั้นทำร้ายคนอื่นได้เลยนะครับคุณเช็คตัวเองไว้ตั้งแต่เนิ่นๆก็ดีนะครับคุณพยาคุณหมายความว่ายังไงก็อาการที่ชอบฝันเห็นอะไรแปลกๆฝันเห็นวิญญาณหูแว่วอาการที่คิดว่ามีบางสิ่งเกิดขึ้นทั้งๆที่ความเป็นจริงไม่มีอะไรเหล่านั้นเกิดขึ้นเลยเห็นภาพหลอนเข้าข่ายอาการหลอนประสาทอาการพวกนี้ถ้าไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยอาจส่งผลเสียถึงสุขภาพสังคมรวมถึงการงานที่คุณกำลังทำอยู่นะครับคือทานเองเขาก็มีประวัติกระทบกระเทือนทางจิตใจผมแค่เป็นกังวลเวลาที่คุณสองคนต้องร่วมงานกันไอ้ทานแล้วเรื่องผมให้คุณฟังพยามึงจะไปไหนอ่ะพยาเกิดอะไรขึ้นครับพี่หมอแรงตกมาวะพี่ใหญ่โอ๊ยช่วยกูหน่อยสองทีไปมาเอ้ยเฮ้ยงี้ไอ้ฐานเอาอีกมาอีกทีเดียวอ่ะเอ้า
มันเป็นเหี้ยของมันวะไม่ต้องสนใจมันหรอกไปพยาเฮ้ยกูเรียกมึงมึงไม่ได้ยินเหรอวะมึงเป็นอะไรของมึงเป็นอะไรวะมึงเป็นอะไรเฮ้ยมึงทำนี้ได้ไงวะมึงทำนี้ได้ไงเฮ้ยมึงทำนี้เฮ้ยไปเฮี้ยกันเลยเฮ้ยไงวะไอ้ทำเฮี้ยอะไรบ้ามากใช่ไหมถึงบอกเรื่องของฝันกูให้หมอฟังอ่ะฝันเหี้ยอะไรวะนี่เขาปาขลำแล้วปาขลำแล้วสารวัตรทำประชุมด่วนสารวัตรทำประชุมด่วนเมื่อเช้ามีการพบขวดโหลภายในบรรจุเอาไว้ว่าเพศชายจำนวน3ขวดบริเวณหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติตอนนี้เมลิสกับวิทกำลังเอาหลักฐานที่พบไปตรวจสอบดูเพื่อหาร่องรอยเพื่อจะทำให้เรารู้ว่าใครเป็นคนทำและยังพบกลุ่มผู้หญิงที่เคยเป็นเหยื่อคดีข่มขืนมาประท้วงเรียกร้องอยู่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้มีการตัดสินลงโทษประหารชีวิตนักโทษคดีข่มขืนทั้งหมดโดยไม่ได้รับการยกโทษและปล่อยตัวจากรายงานการสอบสวนของผู้หญิงกลุ่มนี้ทุกคนได้รับข้อความและคลิปการทรมานของผู้ตายทั้ง3คนเลยทำให้ทุกคนเรียกร้องให้มีการลงโทษเกิดขึ้นนี่มันคิดจะดึงมือคนที่เคยตกเป็นเหยื่อมาปั่นทุกอย่างใช่ไหมครับมันเป็นใครวะรู้แล้วใครคือฆาตกรนี่คือภาพของคนร้ายที่ได้จากร้านกาแฟและตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นคนบงการฆ่าเหยื่อทั้งหมดครับซึ่งผมได้ใช้ AI ในการคำนวณความน่าจะเป็นของโครงหน้าต่างๆแล้วมาเปรียบเทียบกับผู้ต้องสงสัยซึ่งผลปรากฏว่าเราได้ผู้ต้องสงสัยมาแล้ว1คนซึ่งตรงกับภาพในกล้องวงจรปิดที่เราได้รวบรวมมาจากบริเวณใกล้ๆป่าหลังที่พบศพของทั้งหมดผู้ชายใส่หมวกแบบนี้และก็รถไม่มีป้ายทะเบียนผู้ชายในรูปคือใครเขาชื่อณรงค์เป็นเจ้าหน้าที่ทางนิติเวชใช่จากการตรวจสอบประวัติพบว่าช่วง1เดือนที่ผ่านมาณรงค์ได้มีการเข้าไปดูแฟ้มเอกสารข้อมูลต่างๆของสำนักงานตำรวจโดยเฉพาะคดีข่มขืนซึ่งตรงกับคดีที่ผู้ต้องหาถูกฆ่าตายงั้นณรงค์ก็คือฆาตกรตัวจริงแล้วเขาจะฆ่าพวกผู้ต้องหาเหล่านี้ไปทำไมกันวะพวกผู้ต้องหาเกี่ยวโยงอะไรกับเขาเพราะน้องสาวของคุณณรงค์ถูกข่มขืนและฆ่าตัวตายแล้วคนที่ข่มขืนน้องเขาก็เล่าจากคดีนี้ซึ่งมันคล้ายกับผู้ต้องหาที่เสียชีวิตไปทั้ง2ใน3ยังรอดจากคดีนี้อีกสารวัตรถ้ามีหลักฐานมากมายขนาดนี้ผมว่าเราก็ไม่บุกจับเขาเลยดีกว่าครับก่อนที่มันจะหนีใช่ครับสารวัตรเห็นด้วยครับเห็นด้วยไอ้ทานมึงเห็นอะไรอะไรเนี่ยสิงห์แกมีหน้าคนร้ายที่ทำร้ายน้องสาวณรงค์ไหมมีนี่ไงผู้ต้องหาชื่อทรงยศณรงค์ไม่ได้หนีแต่มันกำลังไปจัดการเหยื่อรายสุดท้ายของมันคือทรงยศหาตัวคนร้ายมาให้ผมได้สบายใจได้และหากว่า
พวกคุณมีอะไรจะให้ผมช่วยเหลือผมยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่ยามที่ดูแลทางเข้าออกรายงานมาว่าพบเจอรถไม่สวมป้ายทะเบียนจอดอยู่ไม่ไกลจากหน่วยงานของเราท่านฉันอยากให้แกหาแฟ้มคดีเก่าคดีนึงให้หน่อยคดีอะไรวะคดีพ่อฉันถ้านับ1ถึง3ทั้งหมดไม่ปล่อยกูจะนอนตรงนี้แล้วนะยังเก็บรักไม่ไหวอยู่ในใจเสมอจะกี่ชาติก็ยังอยากพบเธอแม้จะนานแสนนานให้เธอรู้เธอคือสิ่งที่ฉันต้องการฉันยังคงยืนยันจะรักแค่เธอคนนี้จะกี่ชาติก็ไม่อาจลบจะกี่พบก็ไม่อาจลืมจะหลับไหลหรือตอนที่นอนตื่นฉันไม่เคยลืมเธอจะกี่พบก็ลบไม่ได้จะวันไหนก็รักเสมอรักเธอคนเดียวทั้งใจใครก็แทนที่เธอไม่ได้เพราะใจ